สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shorty Passion ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะเพราะว่าพี่อ้อตั้งใจจะมารีวิวรองเท้าให้ชมกันค่ะก็เห็นแต่ตัวเนาะแล้วก็เสื้อตัว C นะคะก็แทนคำว่า Shorty ค่ะก็วันนี้พี่อ้อตั้งใจจะมารีวิวรองเท้าให้ชมกันค่ะพร้อมกับจะใส่ให้ดูด้วยนะคะก็เลยไม่ได้เห็นหน้าค่ะรองเท้าคู่นี้นะคะก็เป็นพี่อ้อสั่งออนไลน์มาจากเว็บของ Air Made Thailand มาค่ะแล้วเขาก็ส่งพัสดุไปรษณีย์จาก DHL มาให้ด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการอันบ็อกให้ชมกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสักครึ่งปีมาแล้วพี่อ้อก็เคยอันบ็อกในลักษณะที่สั่งของออนไลน์ก็คือกระเป๋าสตางค์ซีรีนะคะแล้วก็มาอันบ็อกให้ชมกันนะคะวันนี้พี่อ้อก็มามันก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นอีกแบบนึงอ่ะคือปกติอ่ะเวลาเราซื้อของทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ของราคาแพงอะค่ะซื้อใน Shopee หรือ Lazada ก็ตามต่อให้เรารู้อยู่แล้วว่าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความตื่นเต้นเล็กๆนะคะในการแกะพัสดุค่ะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ไม่อาจเก็บความตื่นเต้นนั้นไว้ชมคนเดียวได้นะคะก็เอามาอันบ็อกให้เพื่อนๆชมกันด้วยค่ะทีนี้พี่อ้อเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแกะพร้อมกับพูดคุยให้ฟังกันด้วยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในอดีตนะคะในอดีตที่พี่อ้อเคยคิดตอนที่ตัวเองมันคนชอบกระเป๋ามาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแล้วก็พูดให้เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าตัวเองอาจจะไม่ซื้อรองเท้าแบรนด์เนมนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยเพราะรองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยรองเท้ากุชชี่รองเท้าแบรนด์เนมทั่วไปอ่ะก็ราคาแบบประมาณ 3-4 หมื่นใช่ไหมคะซึ่งบางทีอ่ะเราก็สามารถเอาเงิน 3-4 หมื่นนั้นอ่ะไปซื้อกระเป๋าอ่ะอย่างเช่นกระเป๋ากุชชี่ได้แล้วอ่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่อินกับรองเท้าด้วยไงอินกับกระเป๋าใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าไม่ซื้อรองเท้าดีกว่าค่ะแต่ทีนี้ทุกท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าถ้าเคยได้แบบซื้อแล้ว1ครั้งเนี่ยก็จะเปิดประสบการณ์แล้วก็มีความกล้าที่จะซื้อครั้งต่อไปพี่อ้อก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่ารองเท้าคู่แรกของพี่อ้อนะก็คือคู่นี้กุชชี่คู่นี้นะคะมองมากเลยกุชชี่ Espadrille นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะซื้อประมาณ 20,000 กว่าบาทเองซื้อตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วพอเรากล้าซื้อรองเท้าอ่ะคือ 20,000 ในตอนนั้นก็ไม่ได้แพงมากนะคะพอเรากล้าซื้อรองเท้าเราก็เลยแบบมีคู่ต่อมาเรื่อยๆค่ะก็อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะค่ะทีนี้ปัจจัยนึงของการที่เรากล้าซื้อรองเท้ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินอย่างเดียวแต่ว่าพี่อ้อมองว่าที่เรากล้าตัดสินใจซื้อรองเท้าหนึ่งคือเหมือนกับว่าเราเคยได้ทดลองใส่แล้วเรารู้ว่ารองเท้าแพงก็มีคุณภาพนะคะก็คุ้มเราถึงกล้าตัดสินใจที่จะซื้อนะคะอย่างกุชชี่ที่พี่อ้อให้ดูเมื่อสักครู่ก็จะเห็นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผู้ที่ติดตามพี่อ้อใน Facebook อ่ะจะเห็นว่าพี่อ้อใส่ไปต่างประเทศบ่อยมากนะคะแทบจะทุกทริปอ่ะปีนึงก็ไปประมาณ4ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ต่างประเทศที่เดียวนะใส่ในไทยด้วยนะคะเราก็เลยคือบางทีก็แบบไปแบบลุยหิมะเลยอะค่ะแล้วก็ยังกลับมาคือตอนนี้3ปีแล้วเราก็ยังอยู่กับเราได้นะคะก็พี่อ้อก็มองว่ามันคุ้มอะก็เลยแบบกล้าซื้อคู่ต่อไปนะคะแล้วก็อีกปัจจัยนึงพี่อ้อมองว่าถ้าสมมติคนที่เริ่มต้นกับแบรนด์เนมนะคะก็ควรจะเริ่มกับกระเป๋าก่อนแล้วสำหรับคนที่แบบถึงทางตันแล้วอะพี่อ้อว่าพี่อ้อเกือบถึงทางตันแล้วนะเพราะว่าพูดบ่อยๆเลยพักหลังว่าไม่รู้จะซื้อกระเป๋าอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทางรองเท้าบ้างประมาณนั้นนะคะก็ประมาณ2ปัจจัยนี่แหละที่พี่อ้อบอกนะคะทีนี้กล่องนี้ถุงนี้ได้มาได้อย่างไรใช่ไหมคะก็คือว่าเกิดแบบว่าถ้าใครที่ติดตามเว็บไซต์ของ Air Made Thailand ก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ปล่อยกระเป๋ารุ่นที่เป็นที่นิยมออกมาในเว็บไซต์ของ Air Made บ่อยๆอย่างเช่นรุ่น Picotin หรือว่า Garden Party หรือว่า Lindy นะคะมีหมดเลยแต่ว่าปล่อยออกมาเพียงจำนวนที่จำกัดแล้วก็เวลาที่จำกัดเท่านั้นนะคะ
ทำพี่อ้อนเนี่ยนั่งทำงานต้องแบบว่าคอยกด F5 ตลอดนะคะก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อจากเว็บไซต์ของ Airmade ได้อ่ะคือเราไม่ต้องไปทำยอดที่ช็อปไงแล้วเราก็ได้ในราคาที่ราคาถูกกว่าที่จะซื้อข้างนอกกว่าราคารีเซลนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมันทำให้พี่อ้อคิดว่าเอ๊ะระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลองสั่งของชิ้นเล็กๆดูหน่อยไหมนะคะซึ่งชิ้นเล็กของพี่อ้อก็คือนี่แหละนะคะแล้วก็ชิ้นเล็กของพี่อ้อคือพี่อ้อก็มีอีกเป้าหมายนึงด้วยคือเนื่องจากว่าเดือนนี้จนถึงเดือนหน้านะคะประมาณกลางเดือนเนาะเขารัฐบาลเขาก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ซื้อของนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะช็อปดีมีคืนนะคะก็จะสามารถนำไปเป็นลดหย่อนภาษีได้ในปีหน้านะคะแล้วปีนี้เขาให้ถึง 40,000 อ่ะพี่อ้อก็เลยแบบว่ามองหาคือเราจะไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราจะซื้ออะไรอะแล้วก็ตอนนี้พี่อ้อก็ไม่ได้มีโครงการที่จะใช้เงินอะไรเลยอะค่ะไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านคือไม่ได้ซื้อของใหญ่เลยอะก็เลยคิดว่าเอาล่ะถ้าสมมติว่าเราอะคิดว่าเราจะซื้อของอยู่แล้วนะคะตัวแกนี้เราจะซื้อของอยู่แล้วแล้วก็ต้องซื้อในเวลาที่แบบว่าให้ทันช่วงที่เขากำหนดนะคะก็ซื้อเลยละกันแล้วเพลินอยากทดสอบระบบของ Hermes เขาด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นรองเท้าคู่นี้มานะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันมีมีดแต่ไม่ได้ใช้มีดอืมอุ๊ยนี่ค่ะแกะออกมาแล้วจะเห็นว่าฝากล่องนะคะมีลายของ Hermes ด้วยแค่กล่องพัสดุก็น่าเก็บแล้วค่ะแล้วสิ่งที่มานะคะก็มีอึ๊บเอ้ยแกะไม่ออกก่อนนะทำไมอะแกะไม่ออกอ๋อเขามียางมัดมาด้วยค่ะตอนนี้คือมันจะสดหน่อยนะเพราะว่าเป็นการอันบ็อกซ์นะคะนี่เขาจะมียางมัดมาให้อย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้กล่องไม่เป็นรอยนะคะไม่กระทบกันดูสำรวจก่อนนะคะในกล่องมีอะไรบ้างมีถุงกระดาษนะคะซึ่งมัดยางมาฝากไปก่อนกล่องผูกโบสวยงามค่ะเราต้องสำรวจใบเสร็จแล้วก็ใบกำกับภาษีก่อนเพราะว่าเป้าหมายของเราต้องการใบกำกับภาษีค่ะอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะใบกำกับภาษีพร้อมเป็นใบกำกับภาษีด้วยค่ะก็เป็นรูปแบบเหมือนกับซื้อกระเป๋าทั่วไปนะคะรองเท้าที่พี่ออซื้อมานะคะเป็นรุ่น460นะคะไซส์37นะคะราคา 44,550 บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้า40,000หน้าตาเป็นยังไงทีนี้ก็ถามว่าทำไมกล้าซื้อรองเท้า40,000จริงๆ40,000คือซื้อกระเป๋ากุชชี่ได้แหละซื้อกระเป๋าซีรีนได้นะคะแต่ว่าอย่างพี่ออโตแล้วไงกระเป๋าซีรีนคือไว้กับกุชชี่อะซีรีนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเกินไปสำหรับพี่ออนนะคะอุ้ยโบผูกสวยมากเลยก็คือไม่อยากได้กระเป๋าแบรนด์วัยรุ่นแล้วอะคือพี่ออก็จะแบบอยากชาแนลไงแต่40,000นี่ก็คือจะซื้อได้แค่กระเป๋าสตางค์แต่ไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะซื้อกระเป๋าสตางค์ได้นะกระเป๋าสตางค์ของชาแนลก็มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างพี่ออว่าระหว่างกระเป๋าสตางค์กับรองเท้าพี่ออน่าจะใช้รองเท้าได้บ่อยกว่านะอะแกะมาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อตอนปีใหม่ไปเที่ยวเกาหลีมาได้รองเท้าชาแนลมานะคะก็คู่ละ40,000เหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ Hermes ก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาสูงใช่ไหมคะสำหรับกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคารองเท้า40,000ก็แบบไม่คือใกล้เคียงกับรองเท้าผ้าใบราคา40,000ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละนะคะอันนี้แล้วก็ป้ายแท็กนี่ค่ะนี่ได้แล้วเห็นไหมเอ่ย
สวยไหมคะข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ตัว H แบบนี้ค่ะแล้วกระเป๋าของพี่อ้อ3ใบอ่ะคืออะไหล่พาราเดียมฮาร์ดแวร์นะคะ PKW คืออะไหล่เงินทั้งหมดนะก็เลยคิดว่ารองเท้าคู่นี้ก็จะมาแมทกับกระเป๋าได้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่อ้อก็มีรองเท้าสีดำมาแล้วค่ะแต่ว่าเขาคนละสไตล์กันนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเป็นไซส์37พี่อ้อเป็นคนที่มีขนาดเท้าไซส์37นะคะใส่คู่นี้ไซส์37มาดูกันว่าใส่ได้ไหมเดี๋ยวเคลียร์สถานที่กันที่พี่พูดอะไรเพราะกำลังมองรองเท้าตัวเองอยู่นะคะว่าโอเคไหมใส่พอดีไหมใส่พอดีเลยค่ะไซส์37นะคะสำหรับผู้ที่ขนาดเท้าเท่าพี่อ้อแล้วอยากจะซื้อรองเท้าแบบนี้ก็ตัดสินใจซื้อ37ได้เลยค่ะแล้วก็สั่งในเว็บ Hermes เลยตอนนี้ยังมีอยู่นะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลค่ะแต่สีน้ำตาลน่ะจะเป็นหนังกำมะหยี่นะพี่อ้อว่าสีดำที่เป็นหนังจะดีกว่าอีกอย่างนึงอ่ะสีน้ำตาลราคาแพงกว่าด้วยเพราะว่าเขามีเฟอร์ประดับอยู่ตรงเนี้ยแต่พี่อ้อมองว่าสีดำใส่ง่ายกว่านะก็พอดีค่ะแต่ถามว่าใส่สบายไหมยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่เดินจริงอะค่ะใส่ฉาบฉวยอยู่ในห้องก็คงยังจะพูดถึงความสบายไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วสูงอะเพราะว่าส้นเขาสูงแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วสูงแต่ไม่เมื่อยอะค่ะณขณะที่ยืนอยู่นี้นะยังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเดินเยอะๆเราจะรู้สึกเมื่อยหรือเปล่านะคะอันนั้นเดี๋ยวก็คงต้องแบบมารีวิวกันอีกครั้งนึงค่ะให้ดูกันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็มีอันนี้ติดมาด้วยก็ถ้าใช้งานถ้าสมมุติว่าไม่ชอบแล้วจะขายก็คงต้องแบบไม่แกะอันนี้แต่ถ้าสมมุติคิดว่าจะใช้งานก็ต้องแกะซึ่งพี่อ้อคิดมาแล้วนะคะการตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่ 40,000 ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะคิดมาแล้วว่าคือเรียงลำดับความจำเป็นแล้วนะคะว่าโอเคถึงแม้เราอ่ะจะกล้าตัดสินใจซื้อรองเท้าแบรนด์เนมก็ตามแต่ว่ารูปแบบของเขาต้องไม่ซ้ำกับรูปแบบเดิมค่ะซึ่งจะเห็นว่ารองเท้าพี่อ้อก็จะมีทั้งแบบว่าลำลองสไตล์ลำลองเอพาดิวผ้าใบนะคะรองเท้าบูทนะคะแต่ยังไม่มีรองเท้าที่เป็นทางการซึ่งคู่นี้พี่อ้อมองว่าใส่เป็นทางการได้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าเราก็มีกระเป๋า Hermes แล้วนะคะซึ่งถ้าสมมุติเราซื้อรองเท้าที่เป็นสีน้ำตาลเราก็อาจจะใช้ได้กับกระเป๋าพิโคตินแค่ได้แค่ใบเดียวนะคะแต่ถ้าเราซื้อสีดำอ่ะเราจะสามารถใช้กับกระเป๋าอะไรก็ได้รวมไปถึงกระเป๋า Chanel ที่เป็นสีดำด้วยนะคะเราก็สามารถใช้กับรองเท้า Hermes ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คืออันนี้คิดแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของการใช้งานคุ้มค่าด้วยแล้วก็ได้ภาษีคืนด้วยนะคะได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะแล้วก็ถูกใจเราด้วยนะคะซึ่งตะกี้ลองใส่แล้วก็คิดว่าถูกใจนะคะแต่เอาไว้โอกาสหน้าไว้ใส่จริงใส่เดินจริงแล้วมารีวิวให้ชมกันใหม่ดีกว่าว่าแบบกัดหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นรองเท้าปิดใช่ไหมคะยังไม่รู้ยังต้องไปลุ้นกันอีกว่าเขาจะกัดไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ